เอาเรื่องนั่งในสภาก่อนเนาะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าคือไม่ได้นั่งหลับไม่ได้นั่งดูหนังโป๊แล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นก็นั่งเซิร์ชข้อบังคับการประชุมสภาเพราะว่าคือเราก็ยังไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นก็ดูไปด้วยสถานที่นี้เนี่ยมันไม่ได้มีเกียรติเพราะว่ามีพวกผู้ลักมากดีหรือว่าพวกชนชั้นนำหรือว่าเป็นศูนย์รวมของสสเนี่ยมานั่งคือมันมีเกียรติเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นสถานที่ที่เอาไว้แก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมันถึงเป็นสถานที่อันทรงเกียรติซึ่งการให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องประชาชนในมุมของไอซ์ก็คือทำงานให้มันเต็มที่เอาเรื่องนั่งในสภาก่อนเนาะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าคือไม่ได้นั่งหลับไม่ได้นั่งดูหนังโป๊แล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นก็นั่งเซิร์ชข้อบังคับการประชุมสภาเพราะว่าคือเราก็ยังไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นก็ดูไปด้วยดูในไฟล์เรียกว่าอะไรเป็นไฟล์ออนไลน์ซึ่งคือมันก็มีคนบอกว่าเราเนี่ยไม่ให้เกียรติสถานที่ซึ่งพูดตรงๆนะคือสถานที่นี้เนี่ยมันไม่ได้มีเกียรติเพราะว่ามีพวกผู้ลักมากดีหรือว่าพวกชนชั้นนำหรือว่าเป็นศูนย์รวมของสสเนี่ยมานั่งคือมันมีเกียรติเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นสถานที่ที่เอาไว้แก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมันถึงเป็นสถานที่อันทรงเกียรติซึ่งก็ขอถามกลับไปว่าทุกวันนี้ประชาชนคิดว่าสถานที่แห่งนี้มันมีเกียรติไหมมันเป็นสถานที่แห่งความหวังให้กับประชาชนได้ไหมนะคะดังนั้นคือไอคิดว่าการให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องประชาชนในมุมของไอก็คือทำงานให้มันเต็มที่ได้เงินเดือนมาเดือนละแสนกว่าบาทเนี่ยคือตั้งแต่เรียกว่าอะไรอ่ะได้รับตำแหน่งมาคือไอ้ก็ยังไม่มีวันไหนที่หยุดงานเนาะก็ทั้งในพื้นที่ทั้งในสภาก็ทำเต็มที่แล้วไอ้คิดว่านี่แหละคือการให้เกียรติประชาชนในแบบของไอ้เนาะแล้วก็ส่วนเรื่องที่โดนแซะเรื่องท่านั่งเนี่ยคือไอ้ก็รู้สึกว่าคือเอาจริงนะไปโฟกัสเรื่องเนื้อหาการประชุมดีกว่าเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามติที่ประชุมสภาเนี่ยข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยมันใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญแล้วมันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมเรื่องนี้นะคะคือถ้าจะมานั่งด่าเรื่องท่านั่งเนี่ยคือคุณเอาไปโฟกัสเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องนี้ดีกว่าก็คือถ้าพูดเหลืองถึงมารยาทสากลนะคือเราก็ยังไม่ได้เอาขาขึ้นมาพาดบนแบบนะแล้วก็พูดจริงๆคือมันเป็นการแบบกำลังเปลี่ยนอิริยาบถกำลังจะเปลี่ยนท่านั่งอะไรเงี้ยแล้วคือนั่งประชุมสภาวันนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่เช้าเนาะยันเย็นคือไอคิดว่าการจะเปลี่ยนอิริยาบถท่านั่งบ้างคือมันไม่ควรจะเป็นประเด็นอะคืออย่ามาโจมตีกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เลยถ้าเราอภิปรายไม่ดีถ้าเราทำงานในพื้นที่บกพร่องไปอันนี้มาด่าเดี๋ยวแถลงข่าวขอโทษเลยคือถ้าสมมติว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าผิดหวังนะกับไอที่ไอนั่งท่านี้นะคือถ้ารู้สึกแบบผิดหวังที่เรานั่งท่านี้จริงๆก็ขอโทษจริงๆที่ทำให้ไม่สบายใจขอโทษที่อาจจะแบบทำตัวไม่น่ารักแบบให้แบบโดนตำหนิได้อะไรเงี้ยก็จะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นนักการเมืองเนาะก็แต่ว่าพร้อมที่จะทำตัวให้มันมีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นพยายามที่จะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นยังไงก็จะทำตัวปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะแน่นอนจริงๆคือหนูไม่ได้มีปัญหากับพี่วันนะพี่คือพี่วันก็เป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วไอ้ก็ชื่นชมในการทำงานของพี่เขานะแต่ว่าที่มีปัญหาเนี่ยคือมีปัญหากับคนที่อยู่รอบๆตัวแกมากกว่าเพราะรู้สึกว่าคือบางทีเนี่ยพอมีบริวารห้อมล้อมเยอะบริวารก็จะต้องแย่งกันเอาใจเจ้านายด้วยวิธีผิดๆเนาะบางทีอ่ะคือไอ้ก็อยากบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ตักเตือนกันไม่ห้ามปามเนี่ยสุดท้ายคนที่เสียก็จะเป็นตัวหัวเองเลย